ทางคุณสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าการที่คุณวิสิทธิ์พูดนั้นเป็นเพียงแค่การสร้างวัฒกรรมทางการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเพื่อที่จะดึงคะแนนเท่านั้นค่ะก็บอกว่าเป็นเพียงการเล่นการเมืองแบบเก่าป้ายสีเรื่องการสืบทอดอํานาจซึ่งพรรคพลังประชารัฐเชื่อมั่นว่าสถานการณ์วันนี้ไม่ใช่การสืบทอดอํานาจแต่เรื่องการต่อเนื่องของนโยบาย พลเอกประยุทธ์ได้พยายามถอดหมวกออกแล้วเข้าสู่การเลือกตั้งเข้ามาในโหมดประชาธิปไตยการประกาศว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เป็นเพียงเรื่องของคนดีแต่พูด คนพวกนี้อาจจะมีสีที่บ้านเยอะ เลยชอบเอามาทาโน่นทานี่เพื่อให้ตัวเองเป็นพระเอก เอาดีใส่ตัวเอาแต่ได้เพื่อเอาชนะทางการเมืองไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงวันนี้นะฮะที่ปู่ที่เราจะได้ยินอะไรแบบนี้คนเรียบร้อยแล้วไม่เคยใช้คำอะไรอย่างนี้นะฮะก็ลองฟังเสียงดูก่อนลองฟังเสียงดูฮะลุงตู่มาครั้งนี้ท่านกล้าที่จะตัดสินใจมาเป็นผู้นำของพรรคพลังประชารัฐก็แสดงว่าท่านเคารพในกฎกติกาของประชาธิปไตยท่านมาในหมวดของประชาธิปไตยเพราะนั้นจะมาตั้งแง่ตั้งนั่นว่าถ้าเป็นลุงตู่ไม่เอาไม่สนับสนุนก็เรื่องของเขานะครับเรื่องของคนที่ดีแต่พูดโค้งสุดท้ายชอบอย่างนี้นะชอบอย่างนี้แหละนะเอาวาทกรรมทางการเมืองว่าด้วยการเสิร์ฟทอดอำนาจทำไมไม่มองว่าถ้าจะเสิร์ฟทอดอำนาจมีวิธีไม่ต้องมีเลือกตั้งก็ได้ก็เสิร์ฟทอดอำนาจได้ใช่ไหมนี่ท่านอุตส่าห์มาในโหมดของประชาธิปไตยแล้วยังมาทำสีสันทางการเมืองแบบเพ้นสงสัยสีที่บ้านเยอะไปคุณพาดายิ้มเลยนะฮะนะครับไม่นะฮะท่านก็มาแล้วล่ะฮะท่านก็มาแล้วแต่ว่ามันก็มี2ประเด็นหน้านี้เราจะปล่อยให้พรรคพลังประชารัฐว่าคุณมาร์คแล้วเราปล่อยไปง่ายๆไม่ได้นะอะไรฮะหนึ่งก็ประชารัฐตั้งใจว่าสถานการณ์วันนี้ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจใช่ฮะสำหรับพรรคประชารัฐแต่สำหรับแคนดิเดตนายกของท่านเป็นคนเคาะสว250คนเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันไม่เกิดการสืบทอดอำนาจนั้นเป็นเรื่องที่พูดได้ยากมากและมันเป็นแฟกเตอร์ที่จะทำให้คุณชนะหรือแพ้เลยซะด้วยซ้ำนะสองนะเป็นความต่อเนื่องทางนโยบายตรงไหนฮะความต่อเนื่องของนโยบายประชาชนเขาก็ต้องเลือกสิว่าความต่อเนื่องของนโยบายนั้นมันเวิร์คหรือไม่เวิร์คและถามว่าพลเอกประยุทธ์ได้พยายามถอดหมวกและเข้าสู่การเลือกตั้งตรงไหนฮะท่านถอดหมวกคสช.หรือยังท่านถอดหมวกโดยกลายเป็นนายกรักษาการหรือยังนะฮะก็นี่ไงถอดหมวกแบบเมื่อวานที่รูปที่ออกมานั่นคือภาพถอดหมวกนะฮะใส่หมวกนะฮะแต่ฉันชอบคำว่าอุตส่าห์เข้ามาอยู่ในโหมดประชาธิปไตยเสียสละเต็มที่เสียสละไม่งั้นก็จะอยู่ยาวอย่างนี้แหละฮะอุตส่าห์คือการเข้ามาอยู่ในโหมดประชาธิปไตยไม่ใช่การอุตส่าห์นะคะการเข้ามาสู่ในโหมดประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการกดดันจากสังคมเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งและมีความชอบธรรมและได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนแต่ผมไม่เข้าใจไอ้เปรียบเปรยทาสีนี่แปลว่าอะไรก็ใส่ร้ายป้ายสีใส่ร้ายป้ายสีใส่ร้ายป้ายสีเยอะก็เลยมาใส่ลายป้ายสีคุณเดี๋ยวผมไปถามพี่ปุ้งมีจริงป่ะทำไมอยู่ติดกันปีนไปดูหน่อยมีสีเยอะจริงป่ะบ้านเราได้ข่าว